ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7-9 ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับสถานการณ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าเรายังต้องเกาะติดนะครับกับเรื่องราวของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในการประชุมเดือนกันยายนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนทีเดียวที่ออกมามีมุมมองนะครับเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาครับแล้วก็อาจจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็คือทางด้านของรองประธานเฟดที่มีความเห็นออกมานะครับเมื่อคืนวันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทั่วโลกก็จับตากันละครับว่าเจเน็ตเยเลนนะครับเขาจะมีการแถลงสุนทรพจน์กันนะครับในการประชุมประจำปีที่ทางด้านของเมืองแจ็คสันโฮนะครับในรัฐไบโอมิงนะครับซึ่งก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์กันในคืนวันศุกร์นี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ครับเชื่อว่านักลงทุนก็ยังคงมีประเด็นนี้ที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งนะครับเรื่องของการลงทุนอยู่นะครับจะสังเกตจากเรื่องของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ค่อนข้างผันผวนครับแต่ว่าในที่สุดนั้นก็ปิดตลาดค่อนข้างจะทรงตัวทีเดียวปัจจัยลบที่เข้ามากดดันเมื่อคืนนะครับเป็นปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันครับที่ยังคงมีการปรับตัวลงต่อเมื่อคืนนี้ลงอีกประมาณสัก 3% ทีเดียวนะครับแล้วก็ลงมาอยู่บริเวณ47เหรียญเช้าวันนี้ร่วงต่อนะครับล่าสุดเนี่ยก็ลงมาหลุด47เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วซื้อขายกันเช้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ46เหรียญ85เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับปัจจัยกดดันหลักๆครับมาจากการที่ Baker Hughes นะครับซึ่งเขาก็เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับตัวเลขของแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐอเมริกาครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมานะครับอีก10แท่นด้วยกันเข้าสู่ระดับ400กับอีก6แท่นนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเนี่ยถึง8สัปดาห์หรือว่า2เดือนแล้วนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของแท่นขุดเจาะครับแน่นอนว่าจะตามมาด้วยปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของซัพพลายของน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้นะครับยังมีประเด็นเรื่องของอิรักครับที่เขาเตรียมที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 150,000 บาร์เรลต่อวันนะครับจากเรื่องของแหล่งผลิตทางตอนเหนือของอิรักเองที่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหานะครับแล้วก็หยุดผลิตไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้เขาบอกว่าแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งกำลังการผลิตเพิ่มเข้ามาในระบบด้วยนะครับ 150,000 บาร์เรลต่อวันเยอะทีเดียวครับในขณะที่ในไนจีเรียเองครับล่าสุดทางด้านของกลุ่มติดอาวุธนะครับในไนจีเรียเองก็มีการเจรจานะครับที่จะหยุดยิงแล้วนะครับแล้วก็จะเจรจากับรัฐบาลนั่นก็เลยเป็นความคาดหวังครับว่าไนจีเรียนั้นจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ3ประเด็นหลักนี้ครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นยุบย่อลงมาแล้วก็ไปกดดันครับหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็เหมืองแร่ทั่วทุกประเทศทั่วโลกเมื่อคืนนี้นะครับฝั่งของยุโรปปิดตลาดไปก่อนก็ลงกันมาพอสมควรทีเดียวนะครับตัวของอังกฤษนั้นลงไป 0.4% เช่นเดียวกับที่เยอรมนีนะครับขณะที่ฝรั่งเศสนั้นลงไป 0.24% นะครับส่วนตลาดหุ้นของอเมริกาครับปรับตัวลงน้อยกว่านะครับเมื่อวานค่อนข้างนิ่งทีเดียวดาวโจนส์นั้นติดลบไปเล็กน้อย 0.12% นะครับ S&P ลงไป 0.06% ขณะที่ตัว Nasdaq เองพลิกบวกขึ้นมาได้นะครับบวกมาเล็กน้อย 0.12% ครับส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมาส่วนใหญ่นั้นติดลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจับตากันดูนะครับว่าจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างหรือไม่นะครับเพราะก็ติดลบลงไปไม่ได้มากนักนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มองหาทางเลือกในการลงทุนนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายกลุ่มทีเดียวนะครับที่ยังขึ้นไม่มากหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะครับทำให้นักลงทุนก็อาจจะอยากจะมองหาทางเลือกในการลงทุนในตลาดหุ้นกันอยู่แต่สำหรับมือใหม่นะครับก็ไปฝากบลจ.หรือว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาบริหารให้จะดีกว่าล่าสุดครับมีถึง2บลจ.ด้วยกันที่เตรียมจะออกทริกเกอร์ฟันออกมาในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันใน Money Product ครับมันนี่ product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.ธนชาติเสนอขายกองทุน T Challenge 28ลงทุนในทริกเกอร์หุ้นไทยอายุประมาณ1ปีเงื่อนไขการเลิกกองทุนคือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่10.71 บาทขึ้นไปโดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6% ในระหว่าง1ปีแรกจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหากกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกค่ะปิดท้ายวันนี้กับบลจ.ทิสโก้ค่ะ
กองทุนเปิดทิสโก้เยอรมัน Equity Ticker 8% กองที่6ถึงเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% หลังจากใช้เวลาบริหารงาน6เดือน22วันกองทุนได้จดทะเบียนเมื่อวันที่21มกราคม2559จากระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่8เดือนกองทุนดังกล่าวมีมูลค่า NAV อยู่ที่10บาท81สตางค์ต่อหน่วยณวันที่11สิงหาคม2559จึงเข้าเงื่อนไขเลิกโครงการค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะจากสถิติที่ผ่านมานะครับการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ถือว่าเป็นระยะยาวอยู่ดีนะครับนักลงทุนที่อาจจะมีการลงทุนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีหลักการการลงทุนที่ดีนะครับต้องบอกว่าสร้างเศรษฐีใหม่กันได้ไล่มามากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับที่ตลาดหุ้นนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเชื่อว่าคนไทยนั้นบางส่วนครับรวยขึ้นนะครับจากการลงทุนในตลาดหุ้นเองถ้าคุณชมอยากจะสร้างเงินล้านจากตลาดหุ้นทำยังไงนะครับเรามีเทคนิคดีๆมาฝากพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ